Wrap Up8นาฬิกา7นาทีอุกฤษครูข้ามเพศบุกสภาพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอความเป็นธรรมกรณีโดนประเมินต่ำ18นาฬิกา22นาทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กต้องอาศัยส.ส.ช่วยชี้แจงผู้ปกครองและชุมชน18นาฬิกา38นาทีบุญลือส.ส.ภูมิใจไทยหนุนนโยบายไบโออีโคโนมีแนะใช้ราชบุรีพัฒนาศักยภาพด้านพลังงาน18นาฬิกา44นาทีศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดเฟดลดดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ในการประชุม 30-31 กรกฎาคมนี้ขณะเงินบาทไม่กระทบหลังตลาดรับรู้ไปมากแล้วล่าสุด18นาฬิกา50นาทีกรมชลประทานรายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำสำคัญเขื่อนแควน้อยและเขื่อนภูมิพลน้ำใช้ได้ลดลงอีกNN News Wrap Up